แขกรับเชิญของเราคืนนี้วางมือจากการทำงานทั้งนักจัดรายการวิทยุยังพอทำอยู่บ้างเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจของตัวเองส่วนเรื่องของธุรกิจวางให้เป็นเรื่องของรุ่นที่2ค่ะและคืนนี้เราจะได้คุยกับทายาทรุ่นที่2ขอต้อนรับคุณปิยวรรณวงสว่างค่ะสุริวิภาบอกไหมคะว่าหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยหลายคนละมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะสามคนน้องบุ๋มเป็นคนที่เท่าไหร่สองค่ะเกิดทันทั้งหมด3คนเกิดทันในช่วงที่คุณพ่อจัดรายการวิทยุไหมไม่ทันสักคนเลยเหรอคะไม่ทันนะโอ้ยคุณพ่อเคยอัดเสียงไว้ไหมอ่ะก็เคยฟังไหมคะเคยฟังแต่ว่าไม่ได้ฟังตอนจัดสดตอนจัดสดลองดูไหมคะอาค่ะหลายคนอาจจะคิดถึงก็ได้นะคะอาค่ะในสไตล์ของอาค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพล่ะเพื่อนนักเรียนที่รักทุกท่านพบกับผมเช่นเคยนะครับทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และสถานีวิทยุแห่งนี้นี่เขาจะนุ่มๆนุ่มๆมีครับเคยมีคำถามไหมว่าทำไมสไตล์ของคุณพ่อเป็นแบบนี้ถามก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพูดช้าขนาดนั้นเลยคือว่าแกจะพูดแบบชิวๆนุ่มๆอะไรแบบนี้ฮะเสียงจะแบบว่าเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะผิดกับดีเจสมัยนี้ที่เขาจะแบบว่าคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยถามเพราะบอกโอเคเป็นสไตล์สมัยนั้นเขานิยมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลาสสิกใช่นะคะคุณอาขาลูกๆทั้ง3คนเนี่ยครับคุณอาคาดหวังกับพวกเขายังไงบ้างก็คิดว่าเขาคงทำทุกอย่างสืบทอดเจตนารมณ์แทนผมได้หวังตั้งแต่แรกไหมคะว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยน่าจะมารับช่วงต่อจากคุณอาได้ครั้งแรกทีเดียวก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ แต่พอเห็นความตั้งใจของเขาแล้วก็เลยจะสนับสนุนเลยว่าต้องทำให้ได้วันนี้อุ่นใจที่พ่อทำไว้นี่ไม่เคยได้ยินเลยนะพี่ถ้าวันนี้ต้องทำออกรายการที่พ่อเหมือนกับที่พ่อเคยทำไว้เลยทำให้เกิดงานช้างต้องบอกว่างานช้างต้องบอกงานใหญ่ยักษ์เลยคุณผู้ชมค่ะมันเกิดมาจากไหนบุ๋มกำลังอยากจะทำอะไรคือบุ๋มอย่างนี้ค่ะคือพี่แหนมคือบุ๋มมีความคิดตั้งแต่ต้นปีแล้วจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วละโนเวมเบอร์ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นสังเกตว่าคุณพ่อเริ่มแบบว่าอายุเยอะแล้วนะแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจะมีคนรอบข้างเนี่ยเขาจะพูดถึงแล้วจะชื่นชมตลอดยิ่งในวงการเพลงดนตรีนี่เขาจะมองคุณพ่อเป็นคุณครูเป็นคนที่เหมือนกับมีคุณอุปการในวงการอะไรหลายๆอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตบุ๋มอยากจะเป็นตัวแทนพวกเขาเหล่านั้นตอบแทนคุณพ่อก็เลยกลายเป็นที่มาของคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยที่มีชื่อว่า The Legend of the Guitar ค่ะเซอร์ไพรส์ไหมคะตอนแรกก็แปลกใจฮะว่าที่เขาทำงานอันนี้ให้นะแต่ผมแอบดีใจเล็กๆว่าวันที่28-20เนี่ยเราจะได้เจอเขาอีกเรามีความผูกพันกันครับเขาเคยพูดให้ผมฟังเสมอนักดนตรีนะฮะถ้าไม่มีเด็กกีตาร์วันนั้นก็ไม่มีเขาวันนี้ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็ไม่มีผมวันนี้เราจะได้เจอกันในวันนั้นดีใจครับคุณผู้ชมคะในวันที่28ตุลาคมต้องบอกว่าทั้งวงการวิทยุวงการเพลงรวมทั้งวงการหนังสือเองรวมทั้งครอบครัววงสว่างค่ะต่างก็ต้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการจากไปอย่างกระทันหันของคุณเล็กวงสว่างสุริวิภาเองเราต่างก็รู้สึกเสียใจไปกับครอบครัววงสว่างด้วยนะคะแล้วเราก็ได้รับความเมตตาความกรุณาจากภรรยาของท่านรวมทั้งลูกชายอีก2คนที่ตอนแรกในวันนั้นในวันที่เราอัดรายการเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยกันวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาพบกันนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะคุณจารุวรรณคุณนัคพลคุณพัทรพลวงสว่างค่ะสวัสดีส่วนบุ๋มเราเจอกันในรายการแล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆคนในครอบครัววงสว่างด้วยนะคะจริงๆรายการวันนั้นเราพูดคุยกันในหลายๆเรื่องคอนเสิร์ตด้วยค่ะ
คอนเสิร์ตยังมีเหมือนเดิมตามกำหนดการเดิมไหมครับก็คงจะโกออนต่อนะฮะเพราะว่าได้กำลังใจจากคุณแม่พี่เบิร์ตแล้วก็น้องชายนะคะว่าต้องทำโชว์ให้ดีที่สุดวันนั้นที่ท่านไม่สบายมากๆหนักๆนะคะก็ท่านก็เป็นคนพูดมาเองซึ่งจริงๆแล้วบุ๋มก็แอบลุ้นอยู่เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะมีอะไรขึ้นมาคุณแม่ก็บอกว่าไม่ให้หยุดนะบุ๋มให้ทำต่อพี่เบิร์ดก็บอกบุ๋มทำต่อทำให้ดีที่สุดน้องชายคือทุกคนก็มาให้กำลังใจซึ่งเขาทราบว่าเราหนักเพราะว่าเราใกล้ชิดคุณพ่อมากช่วงนั้น เราก็ทำคอนเสิร์ตร่วมกันแล้วก็ศิลปินมากมายก็ยังมาเหมือนเดิมทุกคนแน่นอนหนูแบบเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราคงต้องเดินต่อไปนั่นก็คือกำลังใจคุณเบิร์ตให้กำลังใจคุณแม่ยังไงผมก็ต้องมองไปที่คุณแม่ก่อนสักเล็กเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณพ่อมากที่สุดนะครับก็บอกท่านและกำลังใจท่านว่าอย่างไรก็เราก็ยังอยู่นะเรายังมีพี่น้องอยู่นะเป็นครอบครัวที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม่แล้วก็จะดูแลรักษานะวันนั้นที่คุณพ่อจากไปเนี่ยเราก็สัญญากับท่านไว้นะครับในขณะที่ท่านยังมีชีพจรอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะดูแลรักษาคุณแม่ซึ่งเป็นคนที่คุณพ่อรักมากเนี่ยเป็นอย่างดีที่สุดแล้วก็จะสามัคคีกันและช่วยกันทำงานแล้วก็ดูแลคุณแม่และครอบครัวของสว่างครับแล้วของคุณบอยล่ะคะก็ให้สัญญาคุณพ่อไว้ฮะว่าจะสามัคคีกันกับพี่น้องกับพี่ทั้งสองคนนะฮะแล้วก็จะช่วยกันดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นกำลังใจที่วิเศษสุดค่ะบุ๋มด้วยไหมคะด้วยค่ะก็สัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกันประมาณนั้นแล้วก็จะก็เรามีกันอยู่แค่นี้แล้วค่ะกำลังใจจากลูกๆวิเศษที่สุดคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้ส่วนคุณแม่ล่ะคะลูกๆให้กำลังใจตั้งมากมายจากวันที่รดน้ำศพนะคะแล้วก็มีอาจารย์ของคุณเล็กอะฮะที่สอนมาตั้งแต่ปฐมแล้วก็ได้มาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพท่านก็ได้ให้โอวาทกับลูกๆว่าให้3คนรักใคร่แล้วก็ดูแลแม่โดยการที่กราบที่เท้าของคุณเล็กนะคะก็ได้ฟังได้เห็นก็ประทับใจก็ยังดีมีผู้ใหญ่เมตตาที่จะช่วยอบรมอีกทางหนึ่งให้กับลูกนะคะก็สิ่งนี้ก็ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจในการที่จะดูแลลูกต่อไปในธุรกิจของตรงธุรกิจโรงพิมพ์ที่ทำมาการบริหารจัดการในระยะหลังที่4-5ปีที่แล้วที่คุณเล็กก็ค่อยๆวางมือเพียงแต่ว่าคุณเล็กเป็นเสาหลักของครอบครัวการที่จะสูญเสียไปถึงแม้จะไม่ได้เป็นเสาหลักของธุรกิจแต่ก็ทำให้ใจหายเพราะว่าอย่างน้อยคนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่จะดูแลลูกๆอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาอย่างน้อยมีที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สอบถามหรือระบายความรู้สึกในเรื่องซึ่งกันและกันในเมื่อในวันนี้ไม่มีอีกแล้วได้ยินคำมั่นสัญญาของลูกๆก็คิดว่ากำลังใจที่ลูกมีต่อแม่แล้วแม่ก็ต้องสร้างพลังให้ตัวเองเพื่อมีต่อลูกเพื่อให้สร้างสรรค์ธุรกิจกิจการให้ดำเนินไปข้างหน้าด้วยดีค่ะต้องบอกว่าจริงๆเป็นพลังซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันในวันนั้นก็เรื่องของการทำธุรกิจของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อบอกผมวานดาบแล้วก็ให้ลูกๆรันทั้งหมดนะคะวันนี้เนี่ยลูกๆรันในส่วนไหนของงานบ้างพี่เบิร์ดดูแลส่วนไหนคะผมจะดูในส่วนของงานบริหารนะครับโดยรวมก็จริงๆแล้วผ่านมาทุกสายงานในบริษัทจนกระทั่งเราต้องมาดูในส่วนบริหารเพราะว่าน้องก็เข้ามาช่วยเป็นลำดับเริ่มจากน้องบุ๋มเนี่ยก็ช่วยทำงานในส่วนของนิตยสารแล้วก็เขาทำได้ดีงานลงพิมพ์ซึ่งเรามีธุรกิจลงพิมพ์ด้วยเนี่ยก็ได้บอยซึ่งเข้ามาช่วยทางนี้เขามาทางส่วนของกราฟิกแล้วก็อาร์ตก็มาดูเรื่องโปรดักชันหรือเรื่องการผลิตงานบริการงานพิมพ์นะครับก็ค่อนข้างอย่างที่คุณพ่อได้เรียนพี่หนุ่มแหม่มไว้ว่าคุณพ่อถึงได้หายห่วงครอบคลุมครอบคลุมถ้าอย่างนั้นลูกๆทั้ง3คนได้เข้ามาสวมแทนคุณพ่อได้คงจะมีโอกาสได้เห็นขั้นตอนวิธีการบริหารมีการบริหารจุดเด่นอะไรของคุณพ่อที่ลูกๆได้มาส่วนไหนบ้างอย่างของน้องบอยได้ส่วนไหนของคุณพ่อมาไหมคะอ๋อ
คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าคำไหนคำนั้นเท่าที่ผมเคยเจอว่าเป็นคนที่ทำงานทุกชีวิตเขาคืองานคิดว่าน้องบอยน่าจะได้ส่วนนี้มาครับเก็บรักษาไว้พยายามเก็บรักษาไว้นะคะของน้องบุ๋มนะคะได้ส่วนน่าจะเรื่องความคิดคุณพ่อเป็นคนมองการตลาดค่ะใช่แล้วก็เป็นคนถ้าไม่ลิแล้วใครจะเริ่มนะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่บุ๋มทำก็ไม่เหมือนใครเลยเหมือนกันคือบุ๋มคิดว่าอาจจะซึมซาบมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเก็บก็จะได้เรื่องนี้แล้วก็สืบต่อแล้วใครจะเริ่มสืบต่อไปค่ะสืบต่อไปค่ะครอบครัววงสว่างเองต่างรู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นส่วนของดนตรีเองส่วนของผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการวิทยุที่โทรเข้ามาทันทีที่ทราบข่าวท่านพี่เบิร์ดเชิญค่ะผมในฐานะตัวแทนครอบครัววงสว่างนะครับต้องขอขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติแล้วก็เข้ามาร่วมงานรดน้ำนะครับแล้วก็สวดอภิธรรมของคุณพ่อเล็กวงสว่างนะครับมีผู้ใหญ่จากหลากหลายวงการนะครับที่ต้องให้ความกรุณามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการเพลงวงการผมแล้วก็รวมถึงท่านผู้อ่านทั่วทั้งประเทศจริงๆนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแน่นอนค่ะตอนนี้คุณเล็กวงสว่างเป็นตำนานของวงการวิทยุวงการเพลงแล้วก็วงการหนังสือแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากตัวท่านตลอดที่เราได้คุยกันนั่นคือความมุ่งมั่นแล้วเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ารุ่นของลูกๆทั้ง3คนน่าจะตามรอยคุณพ่อได้อย่างไม่ยากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัววงสว่างอีกครั้งที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภานะคะขอเป็นกำลังใจให้รวมทั้งคุณแม่ด้วยคุณแม่มีลูกๆทั้ง3คนเป็นกำลังใจนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะLove me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part.เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรม Heart Therapy ที่รายการสุริวิภาร่วมกับไทยประกันชีวิตจัดขึ้นภาพความประทับใจในวันนั้นยังมีให้ชมค่ะช่วง Heart Therapyกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะและหวังว่านะคะความสนุกนี้จะเป็นสิ่งที่ประทับใจไปอีกนานแสนนานธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับแฟนคลับของสุรวิภาซึ่งคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าพิษข้างนอกเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับพิษข้างในเรารักใครเรายิ่งโกรธคนที่เรารักนั่นแหละเอทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราเชื่อเสียแล้วว่าเขาจะเข้าใจเราเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเราจะไปคาดหวังคนอื่นเข้าใจเราได้ยังไงเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงมันแค่ความเชื่อแทนที่เราจะเอาตัวเองไปเป็นเป้าธนูรองรับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นลูกธนูเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเป้าแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมีแอคอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของความไม่รู้หรือปรากฏการณ์ของความทุกข์เพียงชั่วครู่เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเฝ้ามองมันอย่างมีกรุณาอย่างลึกซึ้งนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักที่ไม่ใช่แค่เพียงความเชื่อแล้วมันถูกพิสูจน์แล้วแล้ววันนี้อยากจะส่งการบ้านว่าสาวิกาสิกขาลัยเรากำลังจะเปิดปริญญาตรีและขณะนี้เรามีนักศึกษาที่ฝังตัวปริญญาเอกแล้วนะคะพี่หนูแมมสามรุ่นปริญญาโทเนี่ยเติบโตออกไปรับใช้สังคมขอบคุณทางเสถียรธรรมสถานขอให้คุณแม่เป็นร่มโพร่มไทรแล้วก็หายป่วยไวๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย
ขอบคุณแม่ชีสันสนีเสถียรประสุทธิ์ค่ะขอบคุณเสถียรธรรมสถานด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะข้อคิดดีๆที่แม่ชีสอนเรานะคะหวังว่าทุกคนคงจะนำไปใช้ให้เกิดความสุขต่อไปในชีวิตค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการสุริวิภาค่ะวันศุกร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ